ซีอานล็อกดาวน์13ล้านคน1คนต่อครอบครัวออกมาซื้อของจำเป็นได้ทุกๆ2วันซีอานล็อกดาวน์ AP รายงานวันที่23ธันวาคมถึงความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่หวนแพร่ระบาดในประเทศจีนว่าทางการท้องถิ่นเมืองซีอานมณฑลซานซีประกาศล็อกดาวน์ทั้งเมืองเพื่อยับยั้งไวรัสมรณะมีผลบังคับใช้กับประชากรราว13ล้านคนตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันพุธที่วันที่22ธันวาคมที่ผ่านมากับคำสั่งคุมเข้มห้ามชาวเมืองออกนอกเคหสถานหากไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์สมาชิกเพียง1 คนของแต่ละครอบครัวได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านเพื่อซื้อของกินของใช้จำเป็นทุกๆ2วันทั้งยังระงับบริการขนส่งมวลชนทั้งหมดและไม่มีกำหนดว่าจะคลายล็อกดาวน์เมื่อไหร่ In this photo released by ChinSinuaNews Agency People Register for Test at a COVID-19 Testing Site in Xi'an in Northwestern Qin Shaanxi Province China on Wednesday order million of people lockdown in neighborhood and workplace in the northern city of Xi'an following a spike in coronavirus casesซินัว VAP ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังตัวเลขผู้ป่วยใหม่ในเมืองซีอานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อใหม่และเป็นการติดเชื้อภายในเมืองมากถึง63คนส่งผลให้ยอดผู้ป่วยรายวันเพิ่มเป็น211คนในระยะเวลาเพียง1สัปดาห์แต่ไม่มีรายงานบ่งชี้ว่าเจอผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนด้วยหรือไม่ขณะที่ทั่วประเทศมีผู้ติดเชื้อโอมิครอน7คนในจำนวนนี้4 คนพบที่เมืองกวางโจวมณฑลกวางตุ้ง2คนในเมืองฉางชามณฑลหูหนานและ1คนในนครเทียนจินส่วนยอดสะสมโควิด-19 ของจีนเพิ่มเป็น 1,644 คนและเสียชีวิตคงที่ที่ 4,636 รายซีอานล็อกดาวน์คอนซูเมอร์โครดีเอโลเคอลสโตร์อาเฮดออฟเดอะเซียนล็อกดาวน์ด้วยบอบเบนเปาบ้านิวไซกุ1คนต่อครอบครัวออกมาซื้อของจำเป็นได้ทุกๆ2วันเชลเวสเวอร์เลฟเอมตี้ฟรอมแพนิกบูเยอร์อาเฮดออฟเดอะล็อกดาวน์ด้วยบอดูโอจุนยันซีอานล็อกดาวน์เอเวิร์กเกอร์ wearing a protective suit collect a throat swab sample at a COVID-19 testing site in Xi'an in Northwestern Qin Shaanxi Province Tuesday date 21/2021ซีนัว VAP 1คนต่อครอบครัวออกมาซื้อของจำเป็นได้ทุกๆ2วัน China on Wednesday order million of people lockdown in neighborhood and workplace in the northern city of Xi'an following a spike in coronavirus casesซินัว VAP ข่าวที่เกี่ยวข้องซีอานผงะติดโควิดอื้อเร่งตรวจประชากร13ล้านคนสั่งคุมเข้มปิดสถานศึกษาลุงกร่างแค้นชะพุทธเป็นหมาถูกสวนผมพิบูขย่ำถึงตายปลาเชือดแก๊งลุงพลคลิปจากกรณีนายภูริวัฒน์บวรคุณโกวิทย์หรือเฮียเด้เจ้าของ YouTube ช่องเฮียเดนินนาคาได้บุกรุกเข้าบ้านหมอปลาจังหวัดเพชรบุรีจนหมอปลาต้องแจ้งตำรวจเมื่อวันที่14ธันวาคม2564ล่าสุดวันที่15ธันวาคม2564นายภูริวัฒน์บวรคุณโกวิทย์เปิดใจว่าเมื่อวานนี้ตนจะเดินทางไปธุระที่หัวหินโดยระหว่างทางตนได้ดื่มแอลกอฮอล์และไลฟ์ YouTube ไปด้วยแต่ขอยืนยันว่าไม่ได้มึนเมาระหว่างการไลฟ์ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ท้าทายให้ตนแวะบ้านหมอปลาตนรู้สึกโมโหผนวกกับตนได้รับข่าวสารมาผิด
เกี่ยวกับภรรยาหมอปลาว่ามีชู้ตนจึงพูดในไลฟ์ไปแบบนั้นตนขอยืนยันว่าตนแค่พูดจาไม่ดีแต่ตนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายใครเพียงแค่อยากจะไปถ่ายรูปด้วยเท่านั้นส่วนอาวุธในรถเป็นมีดปลายมีดหมอที่ตนได้รับมาตนมากับลูกสาวตนคงไม่ทำร้ายใครต่อหน้าลูกทั้งนี้ตนไม่ได้มีเจตนาเรียกหมอปลาว่าหมออ้วกเพื่อล้อเลียนแต่ตนไม่อยากพูดพาดพิงใครด้วยชื่อตรงๆส่วนเรื่องคดีก็ว่ากันไปตามกฎหมายตนทำใจว่าก็ต้องถูกแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทขอโทษทุกคนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตนเข้าใจว่าหมอปลาโกรธเพราะตนต่อว่าภรรยาอีกฝ่ายและเตะหานที่หมอปลาเลี้ยงไว้ขณะนี้ตนกำลังเตรียมกระเช้าผัก3กระเช้าไปมอบให้กับตำรวจสภ.บ้านลาดหมอปลากับภรรยารวมถึงหันด้วยสุดท้ายตนขอชี้แจงว่าตนไม่ได้พยายามสร้างคอนเทนต์และตนไม่ได้พยายามเอาใจลุงพลตนไม่ใช่ยูทูบเบอร์ของลุงพลตนมีอาชีพเป็นนายหน้าที่ดินเป็นสินแสดูฮวงจุ้ยเป็นคนขายรถยุโรปมือสองตนเพียงเคยไปกกอกจังหวัดมุกดาหารและทำคลิปเกี่ยวกับพญานาคเท่านั้นด้านพนักงานสอบสวนสภ.บ้านลาดเปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาได้ทำการปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อนซึ่งหลังจากนี้ก็จะเรียกตัวให้เข้ามาสอบปากคำพร้อมแจ้งข้อหาอีกครั้งด้านนายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาเปิดเผยว่าเมื่อตนเข้าไปดูไลฟ์ก็พบว่าอีกฝ่ายกำลังเดินทางมาที่บ้านของตนจริงกล่าวหาว่าบ้านของตนเป็นซ่องโจรพร้อมมีการเรียกตนว่าไอ้อ้วกซึ่งตอนแรกตนไม่คิดว่าหมายถึงตนจากนั้นอีกฝ่ายก็กล่าวหาว่าภรรยาของตนมีชู้ตนจึงรีบเดินทางกลับมาที่บ้านเนื่องจากเป็นกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนในบ้านเพราะอีกฝ่ายพูดว่ามีปืนแล้วจะยิงให้หมดแม็กตนไม่ทราบว่ายูทูบเบอร์รายนี้พยายามสร้างคอนเทนต์เอาใจใครหรือไม่อย่าอ้างว่าไม่ใช้ยูทูบเบอร์กกอกเพราะอีกฝ่ายก็ได้ลงคลิปกกอกไปหลายคลิปแล้วหมอปลากล่าวต่อว่าตนจึงคิดว่าเหตุการณ์จะต่อเนื่องกันเกินไปหรือไม่คงไม่ใช่ความบังเอิญอย่างแน่นอนทำให้ตนเชื่อว่านายภูริวัฒน์ไม่น่ามีเจตนาดีอีกทั้งยังมีคลิปเสียงลุงคนหนึ่งที่พูดพาดพิงถึงตนกับคุณพุทธด้วยสุดท้ายตนอยากให้ผู้ชมข่าวไปดูคลิปไลฟ์ของอีกฝ่ายว่ามึนเมาหรือไม่ตนขอฝากถึงคนที่โทรศัพท์มาหาตนตอนกลางคืนเพื่อขอร้องให้ตนไม่แจ้งความกับยูทูบเบอร์รายนี้เพราะสงสารเด็กตนไม่รับฟังกฎหมายต้องเป็นไปตามกฎหมายขออย่าเอาเด็กมาอ้างเป็นเครื่องมือโดยเมื่อวันที่13ธันวาคม2564ยังมีคลิปเสียงหลุดออกมาเสียงลุงคนหนึ่งเป็นคลิปเสียงของผู้หญิงที่กำลังพูดคุยกับผู้ชายที่เรียกตัวเองว่าวินเนอร์พูดพาดพิงผู้ประกาศรายการข่าวช่อง34ในคลิปเสียงนั้นผู้หญิงพูดว่าพุดเดิ้ลเนี่ยสงสัยจังเลยว่าลุงเป็นคนสองอารมณ์หรือเปล่าแต่หนูมองดูไม่ใช่นะพวกมันมากกว่าลุงวินเนอร์บอกว่าลองย้อนกลับไปถามพุดเดิ้ลดูว่าพุดเดิ้ลที่นั่งโต๊ะใส่สูทห้องแอร์เย็นๆผมถามหน่อยเวลากลับไปบ้านถ้าเกิดเขาไม่พอใจใครผมถามหน่อยยังจะพูดครับอยู่หรือเปล่าให้เป็นข้อคิดให้สังเกตจริงๆแล้วปากว่าตาขยิบบางทีเวลาเขาพูดนะปากเบี้ยวด้วยซ้ำไปผมว่านะต้องพาไปเช็คแล้วด้านผู้หญิงคู่สนทนาหัวเราะเสียงดังถามกลับว่าลุงวินเนอร์ไม่ได้โกรธใช่ไหมคะลุงวินเนอร์บอกว่าลักษณะลุงวินเนอร์เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับผมอยากจะถามกลับเหมือนกันคนที่บอกว่าคนอื่นมี2ซิม3ซิมกล้าพนันไหมว่าคุณนะพูดครับผมพูดจาสุภาพตลอด24ชั่วโมงยกเว้นเวลาคุณหลับผมขอถามหน่อยว่าผมยังสามารถกรวดน้ำให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไหมครับด้านพุทธอภิวันผู้ประกาศข่าวรายการทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34กล่าวว่าถ้าจะหมายถึงผมไม่ต้องเรียกว่าพุดเดิ้ลให้เรียกว่าพิทบูเพราะใจผมอย่างที่บอกว่าสื่อเหมือนหมาเฝ้าบ้านผมชอบพิทบู
พราะเวลามันกัดแล้วมันเอาตายเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณลุงด้วยว่าไม่ต้องไปหัวเราะต่อกระซิบกันเรียกได้เลยครับว่าไอ้พิทบูและรับรองว่าพิทบูเวลามันกัดทีมันจะสะบัดแล้วไม่ปล่อยถ้าเหยื่อทำร้ายมันเอาตายนอกจากนี้ถ้าลุงจะหมายถึงที่ผมพูดไม่เพราะใช่ไหมใช่ครับผมเป็นคนพูดไม่สุภาพแต่ผมเป็นคนจริงใจอย่างหนึ่งถ้าลุงวินเนอร์หมายถึงผมนะผมตีสองหน้าไม่เป็นThank you.